พระเนี่ยจริงสนิมแดงพวกนี้ปลอมได้ไหมครับที่เห็นเนี่ยปลอมมันดูที่มันมีปีกเกาะกระจกปลอมได้หมดไม่มีอะไรที่เราปลอมไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะมีปัญญารู้ที่จะแยกได้ไหมนะถ้าเรามีปัญญารู้ที่แยกได้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะไอ้พระร่วงสนิมแดงที่เราเห็นไม่ว่าจะกุไหนก็แล้วแต่มันใช้สนิมสีม่วงแดงแดงอันนั้นห่างเลยถ้าเห็นสีนั้นจําสีสนิมนั้นได้ก็ห่างเลยสนิมวิทยาศาสตร์นะเหมือนกันทุกกลุ่มไม่ว่าจะน้ําท่วมน้ําไม่ท่วมสีเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นพิมพ์อะไรอย่างนี้ก็สังเกตได้เหมือนกันถ้าปลอมก็เราอาจจะเห็นถ้าเป็นเนื้อชิ้นใช่ไหมให้ดูขอบบางไว้ก่อนขอบจะไม่บางเนี่ยมันจะมีอยู่พวกกลุ่มของหน้ากระดานแล้วก็ผ้าโบราณจริงๆเขาจะทําบางไม่ได้แต่พอช่วงหลังมันเนี่ยบางเลยคมเหมือนขนมครกนะขอบพระจะเหมือนขนมครกขอบคมๆแล้วก็จะแอ่นตรงกลางเหมือนขนมครกคุณไปดูขนมครกนะหน้าพระจะอยู่ตรงที่ติดกับไฟตรงนั้นคือหน้าพระปลอมได้ครับไม่มีอะไรที่ปลอมไม่ได้อย่าบอกว่าเอ้ยเนื้อสมเด็จปลอมไม่ได้เนื้ออะไรก็ปลอมได้ตอนหลังเนี่ยผมยังเห็นเนื้อนี่อะไรเนื้อเขาเรียกเนื้ออะไรมันจำไม่ได้เป็นโลหะนี่แหละคล้ายเนื้อสำริดแต่ไม่ใช่มันเป็นเนื้อนวะไม่ใช่นวะโลหะก็ทำได้นึกไม่ออกเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วทำได้ครับทำได้ทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ปลอมไม่ได้นะท่านเป็ดหลานเดิมว่าอ๋อเนื้อเมกะสิทธิ์ยังมีปลอมถูกต้องเมื่อกี้กำลังพูดอยู่เนื้อเมกะสิทธิ์เนื้อเมกะสิทธิ์เมกะพัทยังปลอมได้เลยนะอย่าคิดว่าสมเด็จปลอมไม่ได้นะอย่าคิดว่าแม่พิมพ์ปลอมไม่ได้เนื้อเมกะพัทก็มีปลอมใช่เมื่อกี้ที่ผมกำลังจะพูดเรื่องเนื้อเมกะสิทธิ์กับเมกะพัทผมนึกชื่อไม่ออกขอบคุณท่านเป็ดมีทำได้ทั้งนั้นแหละเนื้อนวะเนื้อทองผสมเนื้อเจ้าเนื้ออะไรอ่ะทำได้ทั้งนั้นอย่าว่าเนื้อทองคำปลอมไม่ได้นะเนื้อทองคำมาตัวปลอมง่ายเลยไม่ยากเลยนะเจ้ากรมพระทองคำทำไมจะปลอมไม่ได้รับทองคำนี่เวลาปลอมแล้วมันแยกความเก่าไม่ได้เลยนะใช่ไหมใครจะไปรู้นะใครจะไปรู้ว่าเนื้อนี้มันสมเด็จไม่ปลอมได้ไงใช้ทองคำพระเขาเป็นจับภาคีทองคำดูความเก่าได้ไหมทองคำมันดูความเก่าไม่ได้ถามว่าแล้วเราจะตรวจสอบได้ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพระที่เป็นทองคำนั้นมันแท้ถึงยุคหรือไม่ถึงยุคนะตรวจสอบได้ไหมผมว่าสิทธิ์สมชายตรวจสอบได้แน่เลยนะทุกคนจะยืนยันได้ตรวจสอบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวใครท่านเป็ดตอบหน่อยใครก็ได้นะครับตอบได้ก็ตอบมาเลยสิทธิ์สมชายเนี่ยจะแยกออกไหมว่าพระทองคำองค์นั้นน่ะแท้ดั้งเดิมหรือว่าเพิ่งสร้างเราจะมีวิธีเช็คได้ไหมหรือว่าเราจะเช็คได้ไหมว่าพระทองคำองค์นั้นน่ะแท้หรือไม่แท้ฮะใครที่เคยเรียนรู้กับสมชายตอบได้เลยครับนะแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆฟังเอาแล้วกันว่าเขาแยกกันได้ไหมนะแยกยากก็จริงอยู่แต่ว่ามันแยกได้ไหมอ่ะทุกคนตอบท่านวิโรจน์พระหลวงปู่ปูยังคงใช้แม่พิมพ์แบบโบราณอยู่หรือเปล่าครับครูพระหลวงปู่ปูใช้แม่พิมพ์แบบโบราณอยู่ไหมใช้ครับยังใช้อยู่ครับเพราะเขาบัตรสายเดียวกันเขาใช้อยู่ครูว่าเรื่องวรรณคดีขุนช้างขุนแผนมีเรื่องจริงไหมครับถามด้วยความเคารพครับเป็นนิทานนิยายนะไม่จริงครับเพราะเป็นเรื่องเสภามั้งนะเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาพระขุนแผนก็เหมือนกันยังน่าจะเป็นเรื่องจริงมากกว่าหลวงวิจารณ์หรือว่าหลวงอะไรหลายๆหลวงหรือว่านางขำอะไรเหล่านี้ด้วยซ้ำนะน่าจะจริงกว่าจะมีข้อเท็จจริงเยอะแยะกว่ามีสถานที่ยืนยันนะมีวัดเวิร์ดชื่อหมดเลยแต่ก็ไม่จริงนะผมถึงบอกว่าแยกความจริงแยกความเชื่อให้ถูกพอมีพระขุนแผนมามีพระขุนช้างตามมาอ้าวมีขุนแผนก็มีขุนช้างมีขุนแผนอุ้ม
อุ้มอะไรนะอุ้มกุมารทองเว้ยไปกันใหญ่ละนะเหล่านี้เป็นต้นอย่านึกว่าคนปลอมมันปลอมไม่ได้ปลอมได้นะอะไรที่มันคงอยู่ที่ที่อะไรที่ความรู้อ่ะว่าเราจะแยกได้หรือไม่ได้นะถ้าเราแยกไม่ได้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราเรียนรู้ได้หรือไม่ได้เราเรียนรู้บนความเชื่อหรือบนความจริงเราแยกได้ไหมอ่ะถ้าเราแยกได้เราก็แยกได้ถ้าเราแยกไม่ได้มันก็แยกไม่ได้ผมถึงบอกอ่ะพยายามค้นหาความจริงอะไรที่เป็นความจริงมันจะได้คําตอบของความจริงเราก็จะได้เรียนรู้บนความจริงและเวลาเรารู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้จริงนะพูดอะไรไปมันก็ไม่ผิดหรือผิดน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยคาดเดาทุกเรื่องตั้งแต่แม่พิมพ์มันก็จะคาดเดาหมดเลยคาดเดาเนื้อก่อนพิมพ์คาดเดาวิธีเกิดเหตุการณ์ในแม่ในพระองค์หนึ่งเนี่ยด้านข้างมีรอยข้างๆเหมือนแผ่วเบาอย่างแมวขวดก็บอกว่าอุ้ยมันต้องร้อยต่อตัดแน่เลยมันต้องเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้หลังมันมีหลังกระดานหลังกระเบื้องมันต้องเอาไปตากไว้บนหลังกระดานแล้วมันก็ปรากฏนะต้องไปตากบนหลังกาบหมากมันก็เลยเป็นหลังกาบหมากเมื่อก่อนนี่บอกวิธีเอากาบเอากาบหมากมาปาดเดี๋ยวนี้บอกว่าเอาไปตากหลังกาบหมากมันก็เลยเกิดเป็นหลังกาบหมากเห็นไหมอะไรที่มันเป็นการคาดเดาเนี่ยมันก็จะเป็นการคาดเดาไปเรื่อยนะสมเด็จอะน้ําหนักไม่พอที่จะไปกดไปวางบนหลังกาบหมากแล้วมันจะเกิดรอยหลังกาบหมากได้ถ้าเราคิดตามโดยที่เราไม่อาศัยความเชื่อเราคิดจากความเป็นจริงเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค้นหาจากความเป็นจริงอ่ะทุกคําตอบมันมีคําอธิบายที่ถูกต้องแต่ถ้าเราใช้ความเชื่อเนี่ยคําอธิบายบนความเชื่อเรายังคิดว่ามันถูกต้องเลยเพราะเราไม่รู้ไงได้พวกนั้นก็เล่าเป็นต่อยหอยแต่เราหาเหตุและผลไม่เจออย่างฟังผมเนี่ยบางคนก็บอกว่าแม่งเล่าเก่งแม่งพูดเก่งแต่ถ้าคุณจับใจความสำคัญสาระสำคัญเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหมดเลยนะผมได้คิดวิเคราะห์และแยกแยะมาดีแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างน้อยว่าคำตอบที่มันมีคำตอบรออยู่แล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องใช่ที่คิดประมวลผลออกมาหมดแล้วคือคำตอบมันรออยู่แล้วความจริงมันรออยู่แล้วอะไรที่ไม่ใช่ความจริงเนี่ยมันก็จะเราก็สามารถเปรียบเปยได้ว่าเอออันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้มันเราบอกมันไม่ใช่ความจริงอันนี้มันเป็นความเชื่อมันเป็นไปไม่ได้ที่เอาผ้าไปตากบนหลังกาบหมากแล้วมันจะปรากฏรอยหลังเหล่านี้เป็นต้นเพราะน้ําหนักผ้าไม่หนักพอหรือว่าเขาก็ไม่ได้วางแล้วกดลงไปถ้าเขาวางแล้วกดลงไปหน้าผ้ามันก็แบนแล้วเหล่านี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้จักคิดรู้จักค้นหาความจริงคิดแล้วก็พยายามค้นหาความจริงอย่าคิดอย่างเดียวหรือว่าอย่ายิ่งไม่ได้คิดอะไรสมองมีเราต้องใช้มันนะเราอย่าไปนั่งเอาหูฟังเขาอย่างเดียวอ๋อหลังกลับมามันเกิดจากวิธีปาดมาเอาหมากเอากลับมามาปาดบนพานแล้วมันก็ทิ้งรอยอย่างนั้นบางทีเราก็ใช้กระดานกดปาดกับกดมันคนละเรื่องกันปาดมันต้องเป็นน้ําหรือมันไม่ใช่ก็เป็นล้วนๆเขาเรียกว่าปาดให้มันเสมอขอบเพราะมันจะต้องมีอะไรรอง เข้าใจนะเหมือนแก้วตวงลิตรตวงข้าวลิตรข้าวล้วนๆแล้วก็ปาดไป ถ้าอย่างข้าวเป็นข้าวเหนียวปาดไปลําบากนะหรือว่ามวลสารมันเป็นก้อนๆแล้วปาดก็ลําบากนะเห็นไหมเราต้องคิดแต่ถ้าข้าวมันล้วนเนี่ยมันปาดง่ายทีนี้พอปาดแล้วเนี่ยความหนาของสมเด็จมันต้องเข้ากันทุกองค์เพราะมันติดบ่ามันตกลงปาดไหมไม่ปาดแล้วเพราะสมเด็จไม่เท่ากันหนาไม่เท่ากันสักกะองค์อ๋อไอ้รอยนั้นรอยจับหมากนั่นเหรอเกิดจากการตากนะเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนนี่บอกว่าปาดตอนนี้บอกว่าเอาไปตากไว้บนหลังจับหมากแล้วมันเกิดรอยน้ำหนักมันไม่พอที่จะกดให้มันเป็นรอยตกลงมันคืออะไรไอ้รอยนั้นน่ะไม่รู้เหมือนกันกูก็คิดว่าน่าจะมันเป็นรอยแบบนั้นแต่เราเนี่ยในฐานะผู้ศึกษาเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องคิดหาข้อเท็จจริงให้ได้แล้วเราก็จะได้คำตอบว่าโหแม่งมั่วแหลกเลยมั่วแหลกงั้นแค่ผมพูดว่าแล้วมันจะไปปาดทำไมเนื้อกับดินเป็นไงตอบไม่ได้ตกลงจะกดหรือจะปาด
ถ้ากดมันปั้นกดถ้าปาดมันเป็นน้ำมันร่วนเอาไงแม่ไม่รู้เอาเป็นอันว่าเอาออกจากแม่พิมพ์มาแล้วไปวางไว้บนจับถ้าเป็นเนื้อเทหยอดก็ไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวมันก็แข็งเองนะไม่ต้องเอาไม้กระดานไปกดหลังมันหรอกเลอะเทอะถ้ามีการกดหลังมันก็แบนมันก็บี้นะในกรณีถ้ามีขอบกรอบรับไว้มันก็ต้องได้ความหนาอยู่ดีได้ไหมไม่จ้ะแต่ต้องทิ้งรอยนะทิ้งรอยกระดานอ่ะสี่แบบข้างหลังเนื้อก่อนพิมพ์เป็นอะไรตอบไม่ได้อีกปั้นกดมั้งปั้นกดเอาแน่แน่อาจารย์เอาแน่แน่ไม่รู้เมื่อกี้บอกปาดซะมันปั้นกดแล้วมันปาดลำบากยากเย็นมากเลยเราต้องคิดตามแล้วมันจะสนุกนะตกลงเรียนใหญ่รู้อะไรสุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะมั่วมั่วแหละเดี๋ยวรอเขาก็รอคำเฉลยรอคำเฉลยจากอาจจะรอจากผมก็ได้นะว่าตกลงมันจะเอายังไงสมชายมันจะไปทางไหนคำตอบที่ถูกต้องที่แท้จริงอ่ะเร็วๆคุณจะได้เอาไปใช้ นะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเพราะมันเป็นมุมใหม่หมดเลยมันเป็นความรู้ใหม่ซึ่งเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะโดนสวนด้วยแม่พิมพ์แม่พิมพ์มันสำคัญสุดแต่ไม่รู้นะเนี่ยอย่างน้อยเพื่อนๆฟังนะเพื่อนๆเกิดความรู้เยอะเลยนะเรื่องกระบวนการผลิตเรื่องนั่งคิดไงเราก็จะกลับไปนั่งคิดแต่พวกเขาคิดไม่ออกถ้าเขาคิดออกเขาไม่อธิบายแบบนั้นหรอกนะความหน้าหงายหน้าตันเนี่ยเชื่อเหอะแล้วมันจะหัวเราะขำนะท่านวิโรจน์ท่านวิโรจน์บอกว่าตอนนั้นใครมาวัดพระท่านแจกให้ฟรีตอนนี้สิบยี่สิบสามสิบล้านแพ้เปล่านะสมัยก่อนเขาแจกแจกกันนะไม่มีมูลค่าเลยเดี๋ยวนี้พอยิ่งราคาสูงมากพระยิ่งหายากหายากเพราะอะไรตีปลอมให้หมดนะดีมานด์ซับไพร์คือเราอย่าไปนั่งคิดอย่างนั้นอย่างผมให้ความรู้เนี่ยผมไม่ได้ไปดูว่าอุ้ยพระเป็นตั้งยี่สิบสามสิบล้านมึงมาให้กันนี่ไม่สำคัญนะเราให้ความรู้เพื่อให้เราเกิดการรู้รักกันดีกว่าให้เก็บสะสมได้ถูกต้องนะไม่งั้นมันก็อย่างนี้แหละเราไปยึดติดกับราคาแล้วเราจะละโมบโลภมากแล้วเราก็หาความจริงอะไรไม่เจอเพราะเราก็จะไปดูว่าอุ้ย30ล้านมันขายยังไงวะไปดูดิขอบล่างฟันหนูกันยังไงไปดูมันแท้ป่ะนะเออไม่รู้กูจะหาพระอย่างมันนี่แหละมันต้อง30ล้านนะไม่แท้มันจะซื้อกันไงแล้วรู้ดิมันซื้อจริงหรือไม่จริงมันไม่รู้อะไรสักอย่างและที่สำคัญว่าเราจะอนุรักษ์เราจะศึกษาความแท้ป่ะเออไม่สนใจแท้ไม่แท้กูขายได้เออนั่นก็ดังนั้นถ้าเราไม่ศึกษาว่าแท้ยังไงนะเราก็ไม่รู้มันจะดูยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันไม่มีหน่วยวัดค่าเราไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันถูกต้องว่าเป็นพระแท้นี่คือหลักอะไรก้าวข้ามผ่านความรู้เดิมมันจะมีเรื่องใหม่ๆมานั่งคุยทุกวันอาจจะยังไม่ได้คำตอบแต่จะได้ข้อคิดฉุกคิดว่าก็ทำการบ้านกันไปนะคำตอบมันมีแต่ยังไม่บอกเพราะผมถึงบอกไงว่าให้เพื่อนๆเนี่ยทุกคนรอกันแล้วช่วยกันตรวจสอบไปทุกคนทุกกลุ่มทุกแม้แต่ผมก็ตรวจสอบผมได้นะความรู้เราทุกคนจะถูกตรวจสอบกันได้หมดเดี๋ยวเราก็จะรู้ละสนุกสนานงงมึนงงกันหมดเลยคิดกันไม่ออกเพราะคำตอบมันยังไม่ออกคำเฉลยมันยังไม่มีไม่รู้กอไก่หรือขอไข่ขอควายงองงูก็ต้องเดินกันไประหว่างที่เดินผิดเดินถูกกันเนี่ยอย่างน้อยเรามีทิศทางแล้วไงก็มีค้นหาแม่พิมพ์ซะนะสมชายบอกไว้แม่พิมพ์สำคัญคำตอบมันอยู่ที่นั่นนะคำตอบมันอยู่ที่ตรงนั้นแหละคิดให้เจอมานั่งฟังกันนะเสียเวลาหน่อยแต่ว่าท่านจะไม่เสียเวลาในการที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตหาไม่เจอนะแต่ถ้ามานั่งฟังผมอาจจะชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ย 2-3 ครั้งบางคนบอกเฮ้ยเข้าใจแล้วอาจารย์สมชายพูดมาก็ยังมีทางที่เราจะเดินใหม่นะ
ไม่เดินต่อถอยออกมาหาต้นเหตุมันถ้าใช้ทัศสะอาดถ้าเนื้อมันงอกได้คงจะงอกก่อนจะพิมพ์แล้วครับเขาบอกต้องใช้เวลาจะต้องใช้เวลาเราก็ต้องเชื่อเขาไงเขาต้องใช้เวลานี่พอทําใช่มันต้องงอกก่อนนั้นแล้วนะมันไม่งอกนะปูนกินหมากมันไม่งอกไม่งั้นก็ไปงอกในท้องมันนิ่วตายหมดนะท่านวิบูลยินดีต้อนรับครับถ้าเป็นร้านตาเดิมบอกว่าได้ครับก็ดูที่มาตรฐานกระบวนการผลิตนะครับถูกนะเมื่อกี้ที่ถามเรื่องพระทองคำนะท่านเป็ดถามตอบมาคือพระทองคำเนี่ยเราแยกจากเนื้อไม่ได้เราดูความเก่าไม่ได้นะเพราะเนื้อทองคำมันไม่เก่ามันไม่ได้แสดงอาการเก่าอะไรเลยแล้วเราจะแยกแท้ได้ยังไงท่านเป็ดตอบแล้วถูกดูที่กระบวนการผลิตอ่ะมันทำไมอ่ะดูที่แม่พิมพ์ก็ไม่ได้เพราะแม่พิมพ์มันหลุดไปแล้วแม่พิมพ์มันก็เอาแม่พิมพ์ของแท้ก็ได้มาทำแล้วก็เททองลงไปได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้มันก็จะมีพวกซิลิโคนหรือว่าวัสดุที่ทนความร้อนในปัจจุบันสามารถรองรับได้ก็สามารถเทลงไปได้จะถามว่ายังแยกได้ไหมแยกได้ที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนฟังมาตั้งแต่ไลฟ์แรกเลยนะไลฟ์ฟังมาเรื่อยๆเราจะแยกพระได้อยู่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งแม่พิมพ์ดั้งเดิมสองขบวนการผลิตโถสองอันนี้มันจะต้องโยงถึงกันให้ได้แม่พิมพ์ดั้งเดิมมันจะแสดงขบวนการผลิตได้อย่างสมมติว่าถ้าเทหยอดเนี่ยถ้าเทหยอดอย่างเนื้อทองคํามันต้องเทหยอดอยู่แล้วเขาจะต้องกั้นผนังอยู่แล้วไม่งั้นมันเทหยอดไม่ได้มันไหลหมดถูกไหมถูกใช่ไหมแต่กระบวนการผลิตมันไม่ใช่เพราะมันจะต้องใช้กระบวนการผลิตอะมันไม่เหมือนเดิมต่อให้คุณเป็นเนื้ออะไรก็ได้เนื้ออะไรก็ตามแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนเดิมสองอย่างมันจะต้องยืนยันกันว่ามันถึงได้ยุคแล้วมันจะแท้ได้ยุคที่ผมบอกพระแท้ก็มีอยู่สองอย่างนะพระแท้ถึงยุคกับพระแท้เกจิถ้าฟังมาตลอดจะเข้าใจผมไงแต่ถ้าพระแท้ถึงยกกระบวนการผลิตแม่พิมพ์แบบทำได้ปลอมได้กระบวนการผลิตแยกได้อีกรอบนึงมันจะสับทับกันสองอย่างนะมาตรฐานแม่พิมพ์กระบวนการผลิตแต่มัดแม่พิมพ์กับกระบวนการผลิตมันอยู่ด้วยกันมาตรฐานแยกตัวออกไปมันก็จะทำให้เราแยกได้ความรู้ผมมีอยู่แค่นั้นไงมาตรฐานแม่พิมพ์แล้วมันจะแยกได้หมดเลยแยกได้ระบบว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วก็จะมีคำอธิบายด้วยนะว่าเอ้ยอันเนี้ยต่อให้เป็นทองคำมันใหม่อธิบายได้นำพิสูจน์ได้นะท่านเต็มบอกว่าดูที่มาตรฐานดูที่กระบวนการผลิตนี่แหละนี่แหละคือคำตอบที่ถูกต้องแล้วในการเรียนรู้พระเครื่องเราจะสามารถแยกได้จากตรงนั้นนะไม่งั้นเราแยกไม่ได้เลยนะท่านเอกบอกว่าสวัสดีครับท่านเอกชมเชยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อีกไม่นานเซียนทั้งหลายคงมุดอยู่ในกระดองในเมื่อความจริงของพระสมเด็จเริ่มมีคนเข้าใจพระดีขึ้นด้วยเหตุผลใช่ครับนี่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมอธิบายบนความจริงบนเหตุและผลของแม่พิมพ์เรื่องกระบวนการผลิตเรื่องมาตรฐานที่มันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความเป็นจริงล้วนๆเลยผมไม่ได้ไปพูดเรื่องมวลสารผมไม่ได้ไปพูดเรื่องพิมพ์ทรงผมไม่ได้ไปพูดเรื่องประวัตินิทานนิยายใครแกะพิมพ์ใครอะไรผมไม่พูดเลยจะสังเกตดูผมจะให้เพื่อนอยู่แค่ตรงนี้คุณอย่าไปถ้าคุณไปแล้วคุณหลงทางเลยเสียเวลาเสียเวลามากแล้วมันไม่มีคำตอบด้วยนะมันไม่ใช่เสียเวลาเปล่ามันหลงทางไปเลยหลุดโลกไปเลยอ่ะแล้วเราก็จะบอกโอ้ยกูเก่งเนื้อกูเก่งเนื้อกับพิมพ์ไม่ใช่คำตอบกูเก่งคาบคาบไม่ใช่คำตอบกูเก่งร้อยตัดต่อไม่ใช่คำตอบ
กูดูอายุเป็นกูหยดน้ำยาทาขมิ้นไม่ใช่คำตอบมันหูไกลนะนิทานนิยายยิ่งไม่ต้องเล่าเลยผมไม่ได้เล่าเรื่องนิทานนิยายเลยนะเห็นไหมว่าผมไม่ได้เล่าเรื่องนิทานนิยายอะไรเลยผมเอากันตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนเล่าความรู้มันอยู่ตรงนี้นั่นแหละถ้าเพื่อนเข้าใจผมนะแล้วก็จะบอกว่าเออเวลาเราดูพระเนี่ยเราจะดูอยู่แค่ไหนเราจะรู้หรือไม่รู้ก็อยู่ที่ตรงนี้จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอาจจะดูเหมือนผมว่ามึงพูดได้มากจริงๆนี่คือเรื่องจริงไม่อยากให้ไปไกลไปไกลแล้วเราหลงทางยิ่งพายเรือออกจากฝั่งแล้วก็เรียบร้อยความรู้อยู่บนฝั่งคุณยิ่งเดินทางยิ่งหลงไม่รู้ทิศไม่รู้ทางทุกวันนี้เป็นอย่างนี้จริงๆผมไม่ยอมออกจากสิ่งที่มันถูกต้องแล้วนะจะเห็นว่าผมพูดอยู่แค่นี้อะไรไม่ใช่ผมก็เล่าไปเรื่อยแต่ข้อที่จริงอยู่ตรงนี้ท่านสุชาติบอกว่าได้ครับแยกได้ดูจากมาตรฐานพระที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระแท้ใช่ต้องนะนี่คือเราฝึกผมนะตอบโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนกันเวลาดูภาพมันก็ไม่ได้นัดหมายกันอย่างนี้แหละมันดูออกไงดูจากไหนอ่ะฝึกสอบเหมือนกันดูจากมาตรฐานดูจากกระบวนการผลิตก็ตอบได้แล้วนะหลายท่านเขาก็เรียนรู้เขาก็ต้องตอบแบบนี้ได้ในอนาคตอย่างที่ท่านเอกบอกว่านี่มันคือเหตุและผลที่เราจะอธิบายการได้มาพระองค์หนึ่งว่าแท้หรือไม่แท้มันอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเอานิทานนิยายมาใส่ประวัติประวัติไม่ใช่พระแท้อยู่ที่พระแล้วพระแท้ยังไงดูที่มาตรฐานและกระบวนการผลิตเขาชัดเจนตอบได้เลยฟันธงจริงๆครับรู้จักแม่พิมพ์รู้จักกระบวนการผลิตรู้จักมาตรฐานมันอยู่ที่ตรงแถวๆนี้ทั้งนั้นเลยไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนเลยนะอย่าถามว่าเนื้ออะไรมันไม่ไปไหนถ้าไม่เข้าใจถามเลยเนี่ยคนเก่งๆมีคนเก่งๆมันเริ่มเกิดขึ้นมาเยอะแล้วท่านสรายุทธบอกว่าเราเซียนสอนพระสมเด็จเหมือนวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเพราะสร้างความเชื่อต่างๆนานาให้หลงเชื่อใช่ครับใช่แล้วเราก็ไปตามไปไงตามไปโดยที่เราไม่ได้ดูที่พระเลยเราตามไปกลายเป็นเรื่องนึงถามว่าแล้วสุดท้ายพระแท้ดูยังไงไม่รู้นะมีนู่นมีนี่มีนั่นมียายนู่นยายนี่มีรู้หมดเลยอย่ารู้ทุกเรื่องอย่ารู้ละเอียดทุกเรื่องแต่ไม่รู้เรื่องเดียวพระแท้ดูยังไงนะขอบคุณท่านสรายุทธถูกตรงประเด็นครับตรงประเด็นคือรู้นิทานนิยายรู้ประวัติวัดรู้วันมรณะภาพวันอะไรอย่างนี้รู้หมดพระแท้ดูไงไม่รู้แล้วก็พิมพ์ดูไงไม่รู้เคยเห็นแม่พิมพ์ไหมครับไม่เคยรู้จักกระบวนการผลิตไหมครับอะไรของมึงเกิดได้ทันใครเกิดทันมึงรู้ไงนะเราหลงทางไปเยอะนะผมอยากให้เพื่อนๆที่รับฟังอยู่เนี่ยลองคิดสิ่งที่ผมพูดและเดี๋ยวจะเข้าใจเลยว่าทำไมผมแม่งไม่ไปไหนเลยว่ามันพูดอยู่ตรงเนี้ยใช่แล้วผมก็สอนอยู่ตรงนี้ให้ความรู้เพื่อนๆอยู่ตรงนี้ไม่ว่าใครจะมาผมก็สอนอยู่ตรงนี้แท้ดูยังไงแท้ดูยังไงแท้ดูยังไงผมไม่สอนประวัติวัดไม่สอนอะไรทั้งสิ้นคืออะไรเพราะมันไม่ใช่แล้วมันหลงทางจะมาเล่าขุนแผนนิทานนิยายขุนแผนทั้งเรื่องรู้หมดแล้วตกลงพระขุนแผนแท้ไงไม่รู้ไม่มีประโยชน์นะท่านขอบคุณท่านสรายุทธนะครับถูกแล้วมันเป็นแบบนี้วงการนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ไปเชื่อโอ้โหขนาดนิทานนิยายแม่งยังเก่งเลยภาพก็ต้องเก่งคนละเรื่องคนละอย่างกันเก่งนิทานนิยายคุณก็เป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการนิทานนิยายนะเก่งขายคุณก็เป็นนักการขายที่เก่งไปแต่ไม่มีความรู้มันคนละเรื่องนะการเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญการมันอยู่ที่ความรู้คุณต้องเก่งเรื่องความรู้คุณต้องเก่งและเข้าใจเรื่องความรู้นะไม่ใช่เพราะขายได้ราคาแพงไม่ใช่เพราะเล่านิทานนิยายเก่งแต่ไม่รู้พาแท้ดูยังไงก็แล้วจะไปตัดสินพาชาวบ้านก็ได้ไงตลก
ท่านสุชาติพวกกระทุ่มบอกว่าของปลอมดูได้ไม่นานเพราะว่าไม่มีมาตรฐานของปลอมก็ดูแป๊บเดียวก็ดูชำเลืองตาดูเราก็ดูของแท้ก็ดูชำเลืองได้เพราะเรารู้ว่าแท้ดูยังไงเรารู้ว่าแท้ดูยังไงของปลอมมันก็ซึ่งก็ตรงข้ามกับพัดแท้ใช่ไหมไม่ต้องดูต่อแล้วท่านสรายุทธบอกว่าพระปลอมจะไม่ทิ้งร่องรอยการผลิตที่ถูกต้องเพราะคนปลอมไม่รู้แม่พิมพ์ไม่รู้ขั้นตอนในการผลิตที่ถูกต้องถูกเลยถูกเลยนะอันนี้แหละสำคัญเพราะว่าหัวใจของการเรียนรู้ทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ไอ้อย่างอื่นเลยนะท่านสรายุทธมาถูกทางนะถ้าเราไปเรียนรู้ปลายเหตุน่ะรู้จักหลงหลวงไปรู้จักถุงใส่พระไปรู้จักกรอบเลี่ยมพระไปรู้จักเพชรร้านเลี่ยมพระไปรู้จักโรงงานผลิตโอ้ยเยอะแยะไปหมดแต่ไม่รู้พระแท้มีประโยชน์อะไรนะทุกวันนี้เราเรียนรู้โดยที่เราไม่รู้จักเราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะเราก็มัวแต่ดูพิมพ์ดูเนื้อดูความเก่าเนื้อพิมพ์ความเก่ามันตอบได้ที่ไหนเนื้อพิมพ์ความเนื้อความพิมพ์เป็นอะไรครับไม่รู้ผมยึดเนื้อเป็นหลักเนื้อความพิมพ์เป็นอะไรครับปั้นกดหรือเทหยอดเอาให้แน่เอาให้แน่ตอบไม่ได้ผมยึดพิมพ์เป็นหลักแม่พิมพ์เป็นยังไงครับมันเพี้ยนพิมพ์ได้ไหมครับเพราะมันจะต้องส่งผลกระบวนการผลิตมันมีผลต่อรูปทรงครับตอบไม่ได้เอาให้แน่เอาให้แน่เห็นไหมแล้วผมไปยึดเนื้อยึดพิมพ์ยึดความเก่าเป็นหลักแล้วผมก็ตอบได้ว่าแท้หรือเท็จไม่มีทางนะมันไม่ใช่ข้อชี้ชัดฟันธงอะไรได้เลยตรงนั้นนะท่านเป็ดหลานแต่เดิมบอกว่าเขาตอบมาแล้วนะครับครูเขาก็เลิกไลฟ์สดให้ความรู้ไปเลยเนื้อเหมือนท่อนมันต่ออาจารย์นะอาจารย์รอเลิกไลฟ์สดไปแล้วเจอท่านเป็ดถามว่าเนื้อก่อนพิมพ์เป็นยังไงครับอ๋อเหมือนท่อนมันมั้งเลิกไลฟ์สดเลยลบไลฟ์สดทิ้งแล้วก็เลิกเลยตอนนี้ท่านไม่ไลฟ์หลายเดือนแล้วเนาะ3-4 เดือนคือเหล่านี้ถึงต้นเราก็ควรจะตรวจสอบความรู้ของผู้รู้ผู้ชำนาญการเวลาเรามีความรู้แล้วเราสงสัยเวลาเขาพูดอะไรผิดเราก็ถามเอาความรู้สมชายไปถามก็ได้ยังไม่ต้องถามผมก็ได้เดี๋ยวผมมีมุกเล่าให้ฟังเยอะๆท่านมงวลิศสีดำบอกว่าครูครับมวลสารมีการงอกหรือเปล่าต้องดูมีอะไรไงอะไรทำให้มันงอกมันมีน้ำป่ะล่ะถ้ามันไม่มีน้ำ100 ปีน้ำมันจะเหลือไหมเหงื่อเราจะเข้าไปมันจะเข้าได้ไหมถ้ามันมีน้ำมันไหมต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดแล้วก็มันมีอะไรที่สามารถงอกได้ปูนอ่ะปูนมันทำจากปูนอะไรปูนมันมีคุณสมบัติที่จะสามารถงอกได้ไหมในเนื้อสมเด็จเราก็ต้องไปพิจารณาถ้ามันไม่นั่นมันจะไปงอกได้ยังไงก็แค่นั้นจบไม่ต้องคิดมากไอ้คนเหล่านี้มันก็จะมีมุกใหม่ๆออกมาให้เราหลงทางไปเรียนแคนต้งแคนเตียมไปเรียนว่าเยอะแยะถามจริงแล้วมันจะงอกไงงงนะเอาให้มันให้มันถูกก่อนเนื้อก่อนพิมพ์เป็นอะไรถามก็ดูสมอะไรบ้างมันถึงงอกได้ไม่ได้เรื่องนะหลงทางท่านสุชาติตอบท่านวงวลิศไม่มีงอกนะถ้ามันเป็นมันก็เป็นของมันอยู่แล้วถ้ามันมีงอกนะในบางหุ่นพรมทั้งหมดนะมันก้อนเป็นก้อนติดกันหมดนะมันไม่สามารถจะแยกเป็นองค์ได้เลยเพราะมันมีน้ำมันขังน้ำอยู่ใช่ไหมโดนน้ำตลอดน้ำมันก็ย่อมมีโอกาสที่จะแช่อยู่ในน้ำไงยังไม่เป็นยังแยกออกมาได้แสดงว่าความรู้อ่ะมันผิดเขาให้ความรู้เป็นความเชื่อของเขาเราก็ต้องพิจารณาให้ได้แยกให้ได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ความรู้จริงหรอดูจากเหตุและผลเอาความจริงเข้าไปจับนะเอามวลสารที่เขาบอกทั้งหมดเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจเราค้นหาความจริงเนี่ยเวลาใครพูดอะไรผิดเนี่ยเราก็เข้าไปดูไปดูเดี๋ยวเราก็จะเจอความจริงท่านเอกชมเชยบอกว่าอาจารย์ได้รู้แล้วยังมีเฮียเขาพูดว่ากล้อง 10x ที่เสียงเขาส่องดูมันมั่วมันดูไม่ออกมันเดาเนื้อกันหมดต้องใช้กล้อง 1000x แล้วอาจารย์คิดว่าอย่างไรถ้าเขาทำปลอม100 ปีมาแล้วแล้วกล้อง 1000x จะดูออกหรือไม่มันจะไปแยกดูอะไรถามว่าพอเราแยกดูเนื้อแล้วมันจะได้คำตอบไหมอย่างเราเอาขาแมลงสาบหรือขาแมลงปอเนี่ยเอาไปส่องขยาย 1000x ดู
แล้วถ่ายรูปมาคุณคิดว่าคนจะเดาออกไหมว่ามันเป็นขาอะไรหรือว่ามันเป็นอะไรของมันไม่รู้ยิ่งส่องยิ่งงงไม่รู้เรื่องนะไปแยกดูอะไรไปดูซากอะไรอย่างนั้นพระไม่มีเนื้อที่เหมือนกันคุณจะไปค้นหาอะไรมันไม่ได้คำตอบผมบอกแล้วไงว่าเนื้อมันไม่ได้คำตอบถ้าเนื้อมันได้คำตอบเมื่อกี้พระเนื้อทองคำจะไปส่องดูอะไรแยกได้ไหมว่ามันแท้แยกไม่ได้แต่เมื่อกี้นี้มีคนตอบว่าแยกได้เพราะอะไรเพราะดูกระบวนการผลิตดูมาตรฐานไงแยกได้แล้วกล้องพันเอ็กจะไปส่องอะไรมันก็ส่องเนื้อขยายเนื้อจนไม่เห็นพิมพ์แล้วงงพิมพ์ไปแล้วไม่ต้องดูพิมพ์ดูแต่เนื้อเนื้อมีอะไรงงไหมไม่รู้เรื่องหรอกคือมันเนื้อมันไม่ใช่มาตรฐานคุณจะไปส่องดูอะไรมันไม่ใช่คำตอบมันไม่สามารถจะฟันธงได้ผมพูดอย่างนี้นะทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้กล้องกันเลยทั้งสิบเอ็กทั้งอะไรผมดูก็ดูนะต้องขยายถ้ามองไปมันก็แยกได้แล้วนะอย่างสมมติว่าเราไปซื้อ iPhone มานะ iPhone ที่มันมีตะเข็บอ่ะสบานออกไปเลยแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ไปมัวแต่ส่องโอ้เนื้อมันสวยเนื้อมันสวยไม่ดูตะเข็บก่อนแล้วมันมีตะเข็บมันปลอมแล้วคือภาพรวมคุณไม่เห็นคุณมัวแต่ไปส่องหาอะไรไม่เข้าใจถ้าคนดูเป็นน่ะเขาก็รู้อยู่แล้วอันนี้มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ iPhone แล้วมันของก๊อกของก๊อกไม่ใช่โรเล็กแล้วนี่มันเหล็กโรแล้วนาฬิกาคนดูเป็นเขาก็ดูเป็นไม่ต้องส่องดูก็รู้พอเขารูปสัมผัสตัวเรือนมันเขาก็รู้แล้วอุ้ยสากเป็นอย่างนี้มันจะเป็นโรเล็กได้ไงมันต้องเหล็กโรอย่างเดียวแล้วจีนจีนไม่ส่องกล้องดูอ่ะไม่ต้องส่องไม่ขยายเนื้อดูเล่าขยายดูอะไรวัสดุที่มันใช้มันไม่ได้แล้วเห็นไหมคือถ้าคนมีความรู้ดูภาพรวมให้ออกก่อนเหมือนนาฬิกาที่ผมบอกไม่ใช่ไปดูโลโก้มันทำเหมือนหมดเลยเนื้อมันก็ทำเหมือนรูปทรงอะไรมันก๊อปปี้ได้หมดได้หมดนะขนาดเป็นโลหะนะได้แต่ว่าวัสดุคุณภาพหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้นะแค่เราจับเราก็รู้หรือถ้าคนดูเป็นเขาก็ดูเขาก็รู้อยู่แล้วว่านี่เป็นมิชชั่นก็วางไปเลยจะมาส่องขยายดูเลยผมดูเหล็กมันก็เหล็กมันก็เป็นอย่างนั้นสแตนเลสก็เป็นอย่างนั้นดูด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วคนดูออกนะไม่ช่วยอะไรเลยนะท่านสุชาติกำลังตอบท่านเอกอ่ะดูท่านสุชาติจะตอบว่าอะไรผมก็ยังไม่รู้นะว่าท่านสุชาติจะตอบว่าอะไรเดี๋ยวอาจจะมีใครมาตอบเองเราแยกออกได้ครับเพราะว่าแท้พระปลอมเราดูมาตรฐานที่พระมีและพระท่านจะบอกเราได้ว่าท่านเป็นพระแท้เราจึงแยกแยะได้ไม่พูดถึงขยายภาพอ่ะเราไม่ต้องไปดูมันก็ได้เพราะเราแยกออกอยู่แล้วดูตรงหน้าเราก็รู้อยู่แล้วเราเข้าใจไงนั่นแหละผมถึงบอกว่ามันเป็นวิชาเฉพาะของมันวิชาพักเครื่องนะท่านไฟเบอร์คนไฟบินลูกผู้ชายบอกว่าแม่พิมพ์แท้ดั้งเดิมพระสมเด็จในส่วนซุ้มครอบแก้วจะมีลักษณะโค้งเหมือนซุ้มกอหรือเปล่าครับหรือว่ามีโยด้านหน้าเฮ้ยอย่าไปยึดพิมพ์นี่ท่านนักรบผมบอกแล้วไงว่าอย่าไปยึดพิมพ์เป็นหลักมันยึดไม่ได้มันจะโยเยอะยังไงล่ะถ้าในกรณีของเกิดความผิดเพี้ยนทางพิมพ์ทรงได้นะมันจะไปโยไหมมันไม่โยหรอกถูกป่ะล่ะการสมมติเอาเข้าเอาออกมาเนี่ยในขณะที่เนื้อมันยังอ่อนนุ่มอยู่เนี่ยถามว่ามีโอกาสเพี้ยนพิมพ์ได้ไหมบิดเบี้ยวได้ไหมแล้วถ้าเราไปยึดพิมพ์อย่างนั้นเราดูไม่ได้หรอกนะอย่างการผิดเพี้ยนทางพิมพ์ทรงไปดูกระดานเพจพักเครื่องเรื่องง่ายๆผมได้อธิบายให้ฟังเขาเรียกว่าสอบล่างบานบนสอบบนบานล่างหรือว่าเป็นคางหมูหรือแล้วถ้าเราจะไปยึดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เลยอย่าไปดูพิมพ์อย่าไปดูเนื้ออย่ายึดเนื้ออย่ายึดพิมพ์อย่ายึดความเก่าอย่ายึดนิทานนิยายอะไรเป็นหลักมันยึดไม่ได้มันต้องย้อนกลับไปดูที่กระบวนการผลิตดูที่แม่พิมพ์ดูที่มาตรฐานเราจะวัดค่าอะไรกันยังไงได้ยังไงสิ่งเหล่านั้นแหละเราต้องไปค้นหาความจริงและเราก็จะเข้าใจเรื่องระบบวิชาพักเครื่องนะผมเปิดเผยไม่ได้หรอกผมเอามาโชว์หลาการไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองด้วยนะถึงตรงที่เราลงเรียนกันจริงๆเนี่ยผมก็อย่างที่บอกผมก็เป็นแค่คนที่
ประคองความรู้และอธิบายความรู้และจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเดินด้วยตัวเองคุณก็จะมองเห็นจะรู้แล้วว่าจะมองยังไงนะวิธีเขาผลิตยังไงก็จะอธิบายพอเป็นสังเกตวิธีสังเกตเป็นดูยังไงจะทำให้เข้าใจได้ง่ายอย่าไปหลงเรื่องพิมพ์ทิ้งไปเลยครับท่านนักลบไซเบอร์เรื่องผมบอกแล้วไงความรู้เดิมโยนทิ้งเลยแต่ถามได้และผมก็จะบอกว่าเราอย่าไปยึดมันนะเพราะมันไม่ได้คำตอบท่านเป็ดกำลังตอบท่านเอกว่าเราแยกได้จากมาตรฐานและกระบวนการผลิตครับทุกวันนี้ใช้ตาเปล่ามองพระแท้ไม่จำเป็นต้องขยายไปดูอะไรที่มันไม่มีมาตรฐานหรอกครับใช่นะท่านเป็ดตอบชัดเจนนะท่านนิชานนท์มองเห็นภาพเข้าใจง่ายเข้มข้นครับนะคนเข้าใจก็จะเข้าใจถ้าคนไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายกันเยอะหน่อยก็เนี่ยรอๆกันไปครับโอเควันนี้ก็นะได้ความรู้กันไปพอสมควรเรื่องที่ผมพูดเนี่ยผมเล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกคนที่ได้เรียนรู้มาก็จะเข้าใจว่าเขาเข้าใจแล้วแล้วก็ถูกต้องดีแล้วมันจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะแสดงว่ามันเป็นความรู้ได้เราสามารถยึดเอามาเป็นหลักเพื่อเทียบกำหนดได้ในสิ่งนั้นเราจะสามารถวัดค่ามันได้ครับโอเคคืนนี้ก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอปัญญาจงสถิตกับเพื่อนๆในทุกวันครับสวัสดีครับ